นี้ต้องถึงบอยฟาดเลยคุณแม่ค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีทุกท่านค่ะครับเป็นยังไงคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องอะไรก่อนสบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีไหมคะลองไปคาเฟ่แม่แหละอุ้ยโปรโมทเดี๋ยวเขาคิดเงินแม่ว้าริมแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำเล่าเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องร้อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยในธุรกิจเสริมอาหารเสริมนี่แหละทีนี้เนี่ยมันมีข่าวดารา2คนก็คือคุณยิ่งยงยอดบัวงามครับซึ่งศาลท่านตัดสินแล้วอีกคนหนึ่งคือคุณกะละแมพรุ่งนี้ไม่ไปพบตำรวจก็คือออกหมายจับนะคะทีนี้เรื่องทั้ง2เรื่องดาราทั้ง2คนมันเกี่ยวข้องกันไงพี่บอยเล่าตรงนี้ค่ะเอาจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยค่ะทำผิดเหมือนกันก็คือโฆษณาเกินจริงโฆษณาเกินจริงคืออะไรสินค้าที่นำมาโฆษณาทางทีวีทางออนไลน์เป็นคลิปเป็นโซเชียลจะต้องพูดในสิ่งที่ไม่เกินจริงสรรพคุณต้องตรงตามความจริงบางคนเนี่ยชอบพูดว่ากินแล้วหายกินแล้วแบบว่าไม่เป็นโควิดกินแล้วแบบว่าไม่เป็นอัลไซเมอร์กินแล้วหน้าตึงกินแล้วแบบว่าสวยขึ้นกินแล้วได้ผัวอันนี้เป็นต้นอันนี้พี่บอยไปถึงใครพูดครับเนี่ยไม่ก็หมายความว่ากินแล้วมันสวยจนแบบสามารถมีคนเข้ามาอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยการกล่าวอ้างเกินจริงบางอย่างมันเกินจริงแต่ประโยคพี่เป๊ะมากเลยนะเมื่อกี้ทำไมอ่ะครบเลยครบทุกอันเลยไม่แม้ว่าเราจะเอาคำพูดของคนที่เขาลงในโซเชียลมีหลักฐานว่าเขารู้สึกว่ากินแล้วอย่างงู้นอย่างนี้มาพูดอ่ะมันก็คือการโฆษณาเกินจริงกรณีของพี่ยิ่งยงก่อนคุณผู้ชมค่ะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยค่ะเขาพูดโฆษณาเกินจริงนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นี่แหละทีนี้ศาลท่านเนี่ยลงโทษเรียบร้อยสั่งจำคุก2ปีปรับ 50,000 แต่ว่ามีการรับสารภาพก็ลดโทษให้นะฮะโดยรอลงอาญา1ปีประเด็นที่สำคัญก็คือสินค้าของพี่ยิ่งยงเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายคำว่ากฎหมายก็คือมีการไปจดทะเบียนอย.ถูกต้องสรรพคุณถูกต้องกินแล้วไม่เป็นโรคไตอย่างที่เขาลือกันนั่นแหละถูกต้องบางคนน่ะมั่วบอกว่ากินทางชาติของพี่ยิ่งยงนั่นนู่นนี่ไม่เกี่ยวกันกรณีของพี่ยิ่งยงคือสินค้านะถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายคุณสมบัติครบถ้วนสรรพคุณครบถ้วนแต่พี่ยิ่งยงดันไปพูดเกินจริงในการพรีเซนต์บางครั้งการพูดของดาราเวลาพูดเนี่ยลืมไปไงไปต่อเผลอไงขาดประโยคบางประโยคที่สำคัญว่าการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องควบคู่กับการออกกำลังกายหรือถ้าเป็นโรคอยู่ต้องทานยาที่แพทย์สั่งด้วยแต่บางครั้งลืมไปมันเลยกลายไปว่าพี่ยิ่งยงเนี่ยโดนโฆษณาเกินจริงซึ่งกรณีของยิ่งยงยอดบัวงามตรงกันข้ามกับกาละแมใช่คุณกาละแมเนี่ยโอเคละโฆษณาเกินจริงไม่พอแต่ที่สำคัญก็คือไม่ได้จดแจ้งสิ่งที่จะพูดให้กับทางการเอาง่ายๆคุณผู้ชมฟังพี่บอยพูดฟังง่ายๆใครที่ชอบซื้อสินค้าโทรและมีโปรโมชั่นฟังพี่บอย1สินค้าเหล่านั้นต้องมีอย. อะไรที่ใส่เข้าไปในปากต้องมีอย. ต้องผ่านก่อนอย. ก็คือการจดแจ้งคุณสมบัติสรรพคุณว่าถูกต้องกินแล้วไม่เป็นอันตรายนะอันนี้อันที่1คืออย. อันที่2ที่สำคัญก็นอกจากมีอย. แล้วสมมติว่าคิวทำโปรดักต์สินค้า1ตัวขึ้นมาไปจดอย. เรียบร้อยคุณก็ยังขายของไม่ได้นะคุณต้องมีคอ.คอ.คืออะไรครับคอ.ก็คือการโฆษณานั้นคุณต้องระบุเป็นเอกสารว่าคุณจะโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยถ้อยคำแบบนี้ซึ่งคุณกะละแมเนี่ยไม่มีคออการไม่มีคออก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ไปแจ้งทางการว่าคุณจะพูดประมาณนี้ดังนั้นทางการไม่แอดปุ๊บก็คือไม่ได้อนุญาตให้คุณพูดครับเพราะว่าเขาต้องมีการตรวจก่อนว่าเอ้ยประโยคที่คุณจะเอาออกไปพรีเซนต์เนี่ยนะฮะไปโฆษณาเนี่ยมันเป็นจริงไหมอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้หรือเปล่าแต่ประเด็นของกะละแมนิดนึงนะคะอย่าหาว่าพี่บอยปากร้ายนะคะหลายคนก็แบบว่างงนิดนึงนะคะพี่กะละแมบอกไม่รู้กฎหมายทำธุรกิจนะคะจะมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่พออ้างไม่รู้กฎหมายนะคะทุกคนก็เลยหัวเราะดังนิดนึงหัวเราะอย่างเงี้ยค่ะคือแบบงงนิดนึงได้ยินเขาหัวเราะเลยเหรอฮะได้ยินเขาหัวเราะแบบนี้เลยเหรอใช่ฉันก็หัวเราะฉันอ่านแล้วฉันฟังที่พี่กะละแมพูดไปนะฉันก็หัวเราะฉันก็งงกับนางเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่ะจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่2ให้คุณกะละแมเนี่ยไปพบเจ้าหน้าที่สอบสวนนะฮะ9 กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไป
ก็อาจจะออกหมายจับคือมันเป็นการออกหมายเรียกเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกฎหมายแต่ตอนนี้เราจะไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำธุรกิจวงการนี้คือวงการนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาใช้ดาราซึ่งเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะคะเป็นที่รู้จักของคนเนี่ยค่ะในการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ดาราบางคนเป็นเจ้าของสินค้าเองดาราบางคนเป็นหุ้นลมหมายความว่ายังไงหมายความว่าเหมือนฉันเป็นเจ้าของแต่จริงๆไม่ได้เป็นดาราบางคนรับเฉพาะการเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นซึ่งพี่บอยจะบอกเบื้องหลังของธุรกิจนี้ก็คือ1ผลิตภัณฑ์เช่นครีมหน้าเด้งใช่ไหมมันก็มีหลายตัวผมขึ้นบางคนบอกว่าโอ้ยมาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาผมดกผมดำเพิ่งไปทอผมมาวันก่อนเจอกันในคลินิกอันนี้พี่บอยไม่มาว่าใครก็ไปเช็คกันเอาเองบางคนบางผลิตภัณฑ์กินแล้วนะคะโอ้ยลดน้ำตาลในเลือดคือหลายอย่างนะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งหมดทีนี้เนี่ยค่ะหนึ่งคู่แข่งเนี่ยเขาก็มอนิเตอร์คู่แข่งใครพูดผิดขายดีเหรอแกขายดีฉันขายไม่ดีเขาก็ไปแจ้งไงจ๊ะมันมีช่องทางในการที่จะแจ้งเพราะฉะนั้นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสคบก็จะมาเกี่ยวข้องตรงนี้ดังนั้นพี่บอยเตือนแล้วนะคะบอกดาราทุกคนค่ะธุรกิจนี้นะคะเข้ามานะคะมันมีเงินกองอยู่ข้างหน้าแล้วล่อให้เราเนี่ยค่ะยอมทำแต่พี่บอยคุยกับดาราหลายคนดาราหลายคนไม่ยอมทำในการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธุรกิจเสริมอาหารเพราะรู้ว่าขาตัวเองข้างนึงอยู่ในตารางเนื่องจากมันมีคนมอนิเตอร์จับผิดตลอดแต่บางคนก็ยอมเสี่ยงทำไมถึงยอมเสี่ยงกับการเป็นพรีเซนเตอร์ธุรกิจอาหารเสริมหรือว่าเสริมอาหารเนี่ยเงินเยอะเงินเยอะมาออกพูดครั้งนึงคุณผู้ชม 20,000 บาทดังหน่อยก็ 40,000 บาทอันนี้ขั้นต่ำนะกำลังจะบอกว่าขั้นต่ำนะแล้วได้เหมาจ่ายรายปีปีนี้เอาไปก่อนเลยฟาดไปก่อนเลย5ล้าน10ล้านแปลว่าอะไรแปลว่าแม้ว่าขาข้างนึงจะอยู่ในตารางแต่มันก็คุ้มเสี่ยงกับการที่เราจะได้บ้านได้รถครับนี่ไงใช่ไหมพี่บอยจะบอกว่าตอนนี้ธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่หลายคนสนใจทีนี้หลักง่ายๆ3หลักที่ทีมงานทำการบ้านมาก็คือ1อย่าให้คนฟังอ่ะเข้าใจผิดว่าสินค้าคุณคือยาถูกมันคือมีสรรพคุณก็จริงแต่มันไม่ใช่ยารักษาโรคครับอันที่2ก็คือแม้ว่ามันไม่ใช่ยารักษาโรคคุณก็ยังไม่สามารถพูดโอเวอร์ได้เช่นกินได้1เม็ดนะน้ำตาลในเลือดลดหรือกินปุ๊บ2เดือนวิ่งป๋อมันเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นหมอเขาตกงานหมดทั้งประเทศใช่ใช่ถูกไหมคะและสุดท้ายก็คือต้องไม่เปรียบเทียบไม่พูดเกินจริงเช่นดีที่สุดถูกที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าอยากจะรอดกับการทำธุรกิจนี้มันต้องพูดเสมอว่าทานควบคู่กับยาที่คุณหมอสั่งนะคะ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมดูพี่บอยนะคะจะซื้อของประเภทนี้ค่ะเราต้องรู้จักตัวเองนะคะว่าเราเป็นโรคเบาหวานเราเป็นโรคความดันเราเป็นโรคหัวใจไม่กินยาที่หมอสั่งตายนะคะแย่ yeah, ครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยเราบางส่วนแต่ไม่ใช่ยารักษาโรคเพราะฉะนั้นต้องกินยาคุณหมอค่ะและสุดท้ายคุณผู้ชมอย่างที่พี่บอยบอกนะคะบางคนนะคะได้บ้านบางคนได้รถบางคนใช้หนี้สินหมดเพราะการรับเป็นพรีเซนเตอร์แต่ก็ต้องยอมรับว่าดาราไม่ใช่ทุกคนที่ทำมาตรงนี้แล้วจะดีหมดสำเร็จแล้วจะดีหมดอ่ะพี่บอยพูดเลยพี่ตู่นันทิดาคือคนหนึ่งที่เคยทำสินค้าทาหน้าเป็นครีมครับพี่ตู่ยังงงเลยพี่ตู่รับได้ยังไงพี่ตู่บอกว่าพี่ใช้ปีหนึ่งนะบอยไม่งั้นพี่ไม่รับดาราบางคนและมีหลายๆคนที่บอกว่าใช้ก่อน1ปีถึงจะยอมเป็นพรีเซนเตอร์หรือจะยอมมาเป็นคนพูดสรรพคุณขายของหน้าเพราะว่าเขาได้ใช้เองก่อนเขารู้ว่ามันดีแล้วเขารู้ไงว่าการที่เขาพูดแล้วไม่โอเคเนี่ยตารางน่ะรออยู่ครับแล้วคุกรออยู่มันไม่คุ้มเสียงเนาะชื่อเสียงบางคน30 40ปีทำมาพังเพราะว่าพูดประโยคผิดเพราะการขายของเหล่านี้สดเป็นรายการสดใช่มันสดบางทีเราพูดไปบางทีเราอาจจะลืมตัวแล้วมันหลุดบางประโยคไปแล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่บอยบอกมันถูกต้องแล้วเพราะว่ายังไงคู่แข่งต้องมอนิเตอร์อยู่แล้วนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังที่บอยจะเล่าให้ฟังค่ะก็ขอให้นะคะเป็นอุทาหรณ์สอนใจดารานะคะดาราจะรับเป็นพรีเซนเตอร์รับด้วยสมองและด้วยสตินะคะรับเงินอย่างเดียวและไม่มีสติเอาแต่สตางค์ติดคุกค่ะส่วนคนซื้อคุณต้องแยกแยะแล้วเท่าทันสิ่งที่ดาราพูดคิดตามหลักความเป็นจริงใช่บางคนนะคะเห็นดาราหน้าสวยแล้วก็บอกว่าใช้ครีมตัวนี้แล้วจบจริงๆเขาอาจจะไปโบท็อกซ์มา8เข็มก็ได้แล้วเขาก็สวยก่อนที่จะมาแล้วด้วยอย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้ต้องถึงบอยเข้มข้นแบบนี้พรุ่งนี้เจอกันเรื่องอะไรรอสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่บอยครับขอบคุณครับ